สนับสนุนโดยร้านมารู้ช็อปบริการจำหน่ายโลบักระบบ ID พาสบริการกดผลปีศาจบล็อกฟุตบริการกดเกมพาสบล็อกฟุตบริการกดเกมพาสแบบอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์และอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลยครับครับก็วันนี้จะมาอัปเดตเกมเกี่ยวกับรีเจนรีไวเทนนะเอ้ยไม่ใช่รีเจนรีไวเทนที่เข้ารีเจนอ่ะว่ามีอะไรเพิ่มมาใหม่บ้างนะแบ็คมาร์เก็ตเกิดเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนอย่างแรกคือก็จะมีของที่เพิ่มมาใหม่นะตามนี้เลยครับนะมีของจากแบ็คมาร์เก็ต2ชิ้นก็คือนี่นะผมจะขึ้นรูปให้นะ2ชิ้นนะราคา 300,000 นะ 300,000 โกนะอ่ะแล้วก็ของตรงนี้นะของที่เพิ่มใหม่ก็มีประมาณแล้วก็คาร์ดใหม่นะเนี่ยไปป่าเราไปเอาคาร์ดใหม่ดีกว่าป่ะเนี่ยนะ okay. ให้เราวิ่งไปตรงเขตน้ำแข็งนะเนี่ยเอ้ยแบ็คมาร์เก็ตเกิดอะไรเนี่ยโอ้โหของไม่ดีนะของแย่ขึ้นไปนี่ให้เราเลี้ยวมาตรงนี้ขึ้นมาชุบนี่นะแล้วให้เราคุยกับไอ้นี่ลิซี่ตัวนี้นะชุบให้เรากดต้องลืมเงื่อนไขในการทำคลาสนี้นะให้เรานี่แป๊บนึงตัวอะไรวะนี่นะให้เราต้องอัพค่าสแตทดาเมจแล้วก็ค่าเมจิกอย่างละ50แต้มนะนี่ตรงนี้นะอย่างละ50แต้มนะจากนั้นเราก็คุยนะคุยให้เราเลือก I wish to obtain เต่ามัตเตอรี่นะให้เรากดมาก่อนชึบนี่เราก็จะได้เต่ามัตเตอรี่มานะนี่จากนั้น อยู่ไหนเนี่ยโอเคมันเราต้องไปใส่นี่หว่าชึบนี่นะถ้าเราใส่แล้วก็ใช้นะปุ๊บเราจะได้บัฟแอคแท็กมานะฮะ 50% นะเป็นไอเทมกดใช้นะจากนั้นให้เรารอ6นาทีละหลังจากนั้นมันจะสุ่มไอเทมนะที่ชื่อว่าInner Peace นะมีโอกาสที่จะได้ 5% นะหลังจากบัฟหมดนะไอเทมตัวนี้คือเป็นไอเทมเอาไว้ทำคลาสใหม่นะขึ้นมา นี่นะเงื่อนไขในการทำเราต้องมี Inner Peace กับเต่ามัตเตอรี่นะชึบให้เราคุยแล้วกดด้านซ้ายนะปึ๊บคือตอนนี้คือยังไม่ได้นะถ้าสมมติเรามีทั้ง2อย่างใช่ไหมให้เราปากกลัวข้ามสะพานไปนะนี่ชึบนี่นะมันจะมีเวลาจำกัดอยู่นะก็เหมือนทำไอ้พวกคาร์ดหมัดนะให้เราปากกลัวไปอย่าโดนนะอย่าโดนไม้ที่มันเป็นแง่งขึ้นมานะนี่กระโดดอย่างงี้ชึบนี่นะถ้าถึงตรงนี้ก็คือเราจะได้คาร์ดรูปหน้าหน้าตาเป็นอย่างงี้เลยเนี่ยนี่นะโอเคอัปเดตมีอะไรมีของโอเคอัปเดตของที่ได้จากบอสแล้วกันป่ะเราไปตรงทะเลดีกว่าฆ่าตัวตายเลยวิ่งช้าเลยเกินเจอตรงทะเลไปตีเนี่ยนะเนี่ยไปๆ
เฮ้ยมาผิดที่จึ๊บโอ้อันดับหนึ่งตอนนี้โอ้โหฟ้าเป็นไง 101B นี่นะนี่ว้าตัวนี้นะคิงออฟเดอะซีนะนี่มีไอเทมเพิ่มดรอปมาใหม่นะเอาหายเอาตรงนี้แล้วเหรอนี่นะไอตัวนี้นะมันเวลาเราฆ่านะเราจะได้คีนเพียวนะก็คือเป็นไข่มุกนะนี่โอกาสดรอปแค่ 1% นะที่จะได้นะไอเทมตัวนี้นะตามนี้เลยโอเคเราไปบอสคร่าวๆกันมาแล้วก็จะมีกล่องที่เพิ่มมาใหม่นะ1กล่องนะเออตอนนี้ยังหาไม่เจอนะเพิ่งอัปเดตเลยนะของในกล่องก็เป็นอย่างนี้เลยนะจะขึ้นรูปให้ดูเลยแล้วกันไปบอกข้างข่าวบอกข้างข่าววันวันอัปเดตนี้ก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะแต่ยังไม่พอไปนี่แหละให้เราเข้าถ้ำไปตีเฮลแบทนะเฮลไฟแบทชิบชิบนี่ตัวนี้เลยนี่ตีโชว์หน่อยตีโชว์นี่นะไอตัวนี้นะที่จะดรอปไอเทมใหม่2อย่างนะก็จะมีตามนี้เลยนะเดมอนเซลกับเดวิลไซคิกนะนี่เลย2ไอเทมตัวนี้เลยก็อัปเดตนี่ก็มีประมาณนี้เป็นอัปเดตไม่ค่อยใหญ่นะส่วนดาบอัลฟาซอนะคือตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่ามันเอายังไงนะคือมันขึ้นเป็นอีเวนต์คาร์ดนะคือไม่รู้ว่าได้จากอะไรนะนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ